ค่ะวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วกับช่องชาเนลเจลนะคะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเล็บลายสนุปปี้นะคะแบบน่ารักน่ารักเนาะไปดูกันเลยค่ะว่าเวลาทำแบบไหนเนาะนะคะอย่าลืมนะคะก่อนเข้าไปดูกดติดตามช่องของเราไว้ดูก่อนนะเข้าไปดูกันเลยเริ่มต้นด้วยการทาเบสบน PVC ที่เราเตรียมไว้นะคะมาทาเบสกันเลยอย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยนะคะหลังจากนั้นเข้าอบที่60วิเลยค่ะต่อมาเราก็มาทาสีพื้นก็เลือกตามสีที่เราชอบเลยค่ะทาสีพื้นรอบที่1แล้วก็อบที่60วินะคะทาสีพื้นรอบที่2นะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทานะคะหลังจากที่เราทาแล้วเราก็อย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยนะคะทุกครั้งปิดปลายเล็บกันค่ะแล้วอบที่60วินะคะหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วเราก็จะได้เล็บแบบนี้และต่อมาเราก็จะมาทาท็อปแมตต์กันนะคะหรือท็อปด้านที่ทุกคนรู้จักกันทาเสร็จแล้วเข้าอบเลยค่ะที่60วิเหมือนกันหลังจากที่เราได้แล้วเราก็จะมาเริ่มวาดตัวสนุปปี้กันใช้สีค่อยๆทำให้เป็น2หัวแบบนี้นะเป็นก้อนๆแบบนี้เป็นรูปร่างของสนุปปี้ไปก่อนนะคะและส่วนที่เราวาดอยู่ก็คือใบหูเองค่อยๆทำไปนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบทำให้ได้เป็นรูปร่างของสนุปปี้ก่อนนะคะใช้แล้วแบบนี้เลยค่อยๆใช้พวกกันทำให้เป็นรูปร่างนะให้คงหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ค่อยๆวาดไปแบบนี้นะคะจากนั้นเข้าอบเลยค่ะระหว่างที่สนุปปี้อบอยู่เราก็มาเตรียมสีดำนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวาดส่วนที่เป็นปากก่อนนะคะค่อยๆวาดตามไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็วาดนะคะวาดเส้นของรูปร่างสนุปปี้ไปก่อนนะคะวาดใบหูค่ะใช่แล้วค่อยๆวาดนะคะใจเย็นๆค่อยๆลากเส้นตามนะคะตรงไหนที่สีมันไม่ค่อยเข้มเราก็เติมเข้าไปได้ค่ะอันนี้คือลูกตาสนุปปี้นะคะมาวาดตากันก่อนเนาะโอเคค่ะเติมด้วยจมูกนะคะแล้วเราก็มาวาดคิ้วของสนุปปี้กันพอวาดคิ้วเสร็จก็จะมาเติมที่หูสนุปปี้แบบนี้เลยนะคะค่อยๆวาดกันค่ะโอเคตรงไหนที่ไม่เข้มก็เติมเพิ่มอีกนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบดูความเรียบร้อยทาได้แล้วเราก็เข้าอบเลยค่ะที่60วินะคะไปอบกันเลยหลังจากที่อบเสร็จนะคะก็มาทาท็อปแมตต์กันเลยค่ะเราก็จะได้สนุปปี้เป็นสีแมตต์นะคะทาแล้วเข้าอบเลยค่ะที่60วินะคะเรียบ
ร้อยแล้วค่ะเราได้สนุปปี้แล้วนะคะได้เล็บสนุปปี้น่ารักน่ารักแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าจะทำอะไรบ๊ายบาย